สวัสดีค่ะคลิปนี้มาทำกางเกงขาสั้นขอบเอวใส่ยางยืดไม่มีตะเข็บข้างซึ่งแพทเทิร์นทำง่ายมากวิธีการเย็บก็ง่ายไม่ต้องบวกลบคูณหารนะคะจะมาทำไซส์ L มาดูวิธีการทำกันนะคะจากเส้นทางด้านฝ่ามือค่ะให้วัดลงมานะคะ8เซนติเมตรตีเส้นเลยค่ะจะทำชิ้นหน้ากับชิ้นหลังเชื่อมกันไปเลยค่ะด้านนี้ก็วัดออกมา8เซนติเมตรค่ะก็ตีเส้นเลยค่ะจากจุดเอวนะคะวัดลงมาเป็นแนวสะโพก 17.5 เซนติเมตรค่ะตีเส้นเชื่อมไปที่ชิ้นหลังเลยค่ะจากจุดสะโพกก็วัดลงมา 8.5 เซนติเมตรจะเป็นจุดเส้นเป้าลึกนะคะก็ตีเส้นเชื่อมไปที่ชิ้นหลังเลยค่ะจากจุดนี้นะคะให้วัดออกไป 28.5 เซนติเมตรกำหนดจุดไว้ค่ะแล้วก็ตีเส้นขนานมาที่ปลายขาเลยค่ะในส่วนของเป้าหน้าจะใช้เป้ายื่น 4.5 เซนติเมตรค่ะตีออกมาเลยค่ะแล้วก็จากมุมนี้นะคะที่เป็นมุมฉากอะค่ะให้โค้ง45องศานะคะกำหนดจุดที่ 2.5 เซนติเมตรก็โค้งเลยค่ะจุดด้านหน้าก็ตีข้าว1เซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นมาที่เส้นสะโพกค่ะจุดปลายขากางเกงนะคะตรงนี้ 4.5 ตรงนี้ก็วัดออกมา 4.5 เหมือนกันค่ะแล้วก็ตีเส้นให้ขนานกันแล้วก็ให้วัดเข้า 1.5 เซนติเมตรค่ะแล้วก็ตีเส้นมาที่เส้นเป้าแล้วก็ให้วัดลง1เซนติเมตรนะคะแล้วก็โค้งเส้นนิดๆ นะคะไปที่เส้นข้างตัวค่ะต่อไปมาดูชิ้นหลังค่ะชิ้นหลังด้านบนก็วัดออกไป 28.5 เซนติเมตรค่ะกำหนดจุดไว้ค่ะปลายขาก็ 28.5 ค่ะแล้วก็ตีเส้นค่ะเส้นทุกเส้นก็จะเชื่อมกันหมดเส้นเป้ายื่นให้วัดออกไป10เซนติเมตรค่ะกำหนดจุดไว้นะคะเส้นนี้ที่เป็นมุมฉากค่ะก็กำหนดจุด45องศานะคะวัดทำไม้บรรทัดแบบนี้นะคะ45องศา3เซนติเมตรค่ะแล้วก็ให้โค้งเส้นไปหาเส้นสะโพกค่ะจากจุดด้านบนนะคะก็ให้ตีเข้า3เซนติเมตรค่ะแล้วก็ตีเส้นเชื่อมขึ้นไปค่ะจากเส้นสะโพกจากจุดนี้ก็วัดขึ้นไปอีก4เซนติเมตรก็ตีเส้นมาที่เส้นข้างตัวค่ะชิ้นหน้ากลางตัวหน้าก็โค้งนิดหนึ่งนะคะแล้วก็มาดูชิ้นหลังให้วัดเข้าไป 1.5 เซนติเมตรเหมือนกันเหมือนชิ้นหน้าค่ะ
แล้วก็ตีเส้นลงมาค่ะก็วัดลงมาอีก1เซนติเมตรแล้วก็ให้โค้งไปหาเส้นข้างตัวนะคะทำเหมือนชิ้นหน้าค่ะก็จะเป็นแพทเทิร์นที่ทำได้ง่ายมากค่ะสูตรสำเร็จรูปลองทำกันดูนะคะคลิปนี้ก็มีแค่นี้ค่ะชอบใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามสวัสดีค่ะ